เมื่อวันตอนเย็นก่อนที่จะขึ้นไลฟ์นะคะน้องมาก็มีเวลามาเดินที่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ตลาดบ้านชัดป้าไหวนะคะอำเภอสวนผึ้งบ้านน้องมดเองเลยค่ะดิ่งตรงมาที่ร้านมะม่วงเลยค่ะแล้วก็เจอน้องๆ FC PP FC น่ารักมากเลยค่ะน้องมดก็แอบตกใจเลยนะคะมีพี่ๆน้องๆนะคะจำน้องมดได้เยอะมากเลยค่ะเดินไปทางไหนนะคะก็เจอแต่น้องๆ FC ค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะอันนี้แวะมาซื้อร้านกะละแมนะคะน้องก็จำได้ด้วยค่ะแถมมาให้น้องมดด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเดินเท่าไหร่นะคะกะว่าจะมาซื้อของไม่กี่อย่างของขายเยอะนะคะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะน้องมดก็แวะที่ยำหอยนางรมร้านนี้เลยเจ้าของร้านก็บอกว่าเป็น FC น้องมดอีกแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยำหอยนางรมร้านนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาไปเดินเดี๋ยวจะแวะไปอุดหนุนอีกนะคะที่งานนะคะแต่ละคืนก็จะมีงานคอนเสิร์ตด้วยค่ะวันที่1นะคะน้องลำไยหายทองคำมาด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เดินไปทางไหนเลยค่ะเจอแต่น้องๆ FC น่ารักมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเดินเท่าไหร่ค่ะเพราะต้องรีบกลับไปไลฟ์สดนะคะแต่ก็ได้ของมากินเยอะเลยค่ะมีงานถึงวันที่2เลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะแวะมาอีกแน่นอนค่ะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ๆน้องๆนะคะสามารถมาเดินมาเที่ยวมากินหรือว่ามาทำบุญได้นะคะแล้วก็เจอน้องๆ FC อีกแล้วค่ะแต่ละคนน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยและนี่ก็ได้แมลงมากินด้วยนะคะกินโชว์ไปเลยค่ะ FC แต่ละคนนะคะน่ารักไม่ไหวเลยค่ะน้องมดหลงรัก FC ทุกคนเลยค่ะปกติน้องมดไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะจะอยู่ที่ฟาร์มกับที่ร้านค่ะพอมาเดินตลาดเท่านั้นนะคะไม่คิดเลยค่ะว่าจะมี FC เยอะขนาดนี้น้องมดดีใจมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็ได้ของกินมาเยอะเลยค่ะ